ค่ะมาพบกันเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะท่านสามารถรับชมช่องแปดทีวีเพื่อได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะผ่านลูกกุทีวีนะคะผ่านบุกลูกกุค่ะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องอาเซียนอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะหรือจะรับชมนะคะสดๆนะผ่านเว็บไซต์นะ www.facebook นะคะไทยทีวี8ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ YouTube นะคะค้นหา Channel 8ค่ะ Underscore นะคะ USA ค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆของช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกได้เลยนะคะหรือรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะอีกเว็บไซต์นึงก็คือ armadaworld.com ค่ะหรือท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook เข้าไปที่ไทยทีวี8นะคะจะร่วมส่งคำถามหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านมีเรื่องข้องใจอะไรสามารถที่ส่งเข้ามาในข้อความของ Facebook นะคะนะเราจะตอบคำถามท่านทุกคำถามเลยค่ะหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ทีวี8ไทยทีวีค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะอ๋อขอประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนนะคะร่วมเฉลิมฉลอง100ปีนะสถานีกรุงเทพนะคะซึ่งจัดโดยการทางรถไฟแห่งประเทศไทยนะในวันเสาร์ที่25มิถุนายนนะคะ2พุทธศักราช2559ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะคะถึง 6:00 น.เย็นค่ะจัดขึ้นที่สถานีกรุงเทพนะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะในงานนี้นะคะมีทั้งการแสดงโหมโรงนะคะแล้วก็การแสดงเดอะมิวสิคัลนะคะเรื่องคุณยายกับไม้หนอนค่ะแล้วก็มีการแสดงจำอวดหน้าม่านนะคะโดยคณะนายโยงนะคะค่ะคนไทยทั่วโลกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะคะพิธีเปิดนะตั้งแต่เวลานะคะ 8:30 นะถึง 11:00 ค่ะทางช่อง8นะทุกช่องทางการออกอากาศเลยนะคะค่ะยังไงก็ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะเพื่อรถไฟนะคะเป็นพาหนะคู่ทุกคู่ยากนะคะของนักเดินทางทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวนะคะก็อย่าพลาดนะคะท่านสามารถรับชมได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะที่25มิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 11:00 ค่ะอย่าลืมชมกันนะคะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามานะช่วงนี้รู้สึกว่าดวงตกมากเลยค่ะอยากให้ช่วยดูหน่อยครับคุณไม้ค่ะคุณไม้ดวงไม่ตกหรอกต้องชำระหนี้สงบ่อยๆนะฮะไปเอาเงินสักร้อยสองร้อยก็ได้นะฮะเขียนใส่ซองเลยว่าชำระหนี้สงนะฮะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลคุณไม้นะฮะไปถวายวัดเลยนะฮะเดี๋ยวคุณไม้ก็จะดวงขึ้นเองอันนี้ก็ฉลองกับหลวงปู่ทวดก็ได้ค่ะเจ้าแม่กวนอิมก็ได้รอห้าก็ได้แขวนได้สามองค์เลยหลวงปู่ทวดเจ้าแม่กวนอิมเสด็จพ่อรอห้านะฮะช่วงนี้ก็หาองค์เล็กๆแขวนคอไว้นะครับแล้วก็ทำบุญให้ท่านด้วยขอพรท่านให้เรียกเงินเรียกทองให้โชคดีนะครับคุณไม้ก็ลองไปชำระหนี้สงก่อนค่ะค่ะก็ขอฝากบ้านเมตตานะคะอาจารย์เอจะไปทำพิธีแก้กรรมนะคะแล้วก็บาทาบำบัดนะคะโดยวินิจฉัยโรคคุณหมอต่อนะจากคุณหมอต่อนะคะพันเอกนายแพทย์รัตสันนะคะที่บ้านเมตตาที่ในบ้านพักโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะคะจัดขึ้นครั้งที่สองนะคะวันเสาร์นี้นะคะคือวันที่18ที่18มิถุนายนนะคะท่านที่เจ็บป่วยหรือว่าไปรักษาที่ไหนแล้วรักษาไม่หายก็เชิญมาที่บ้านเมตตาเราทำการแก้กรรมแล้วก็วินิจฉัยโรคจากท่านหมอต่อนะฟรีนะคะแล้วก็มีโรงทานให้ทานฟรีด้วยค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะขึ้นเบอร์พี่หมอต่อเนี่ยนะฮะค้างไว้ก่อนนะฮะวิ่งขึ้นมานะคะเบอร์พี่หมอต่อนะฮะนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องนะฮะที่ทั่วโลกเลยนะค่ะใช่ค่ะคนไทยคนฝรั่งคนจีนคนลาวพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าพี่น้องกันหมดใช่ค่ะนะฮะสามารถที่ป่วยนะฮะป่วยแล้วบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนก็เป็นโรคเอดส์บางคนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดน่ะนะต้องจองคิวก่อนนะฮะกติกาก็จองคิวที่โทรไปจองคิวที่เบอร์พี่หมอต่อนะฮะพี่หมอต่อท่านเป็นอาจารย์หมอด้วยนะฮะเป็นพันเอกรัฐสารนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายค่ะนะวันที่18เนี่ยนะฮะเพิ่นตอนนี้ก็มีเบอร์มาจองคิวก็พอสมควรแล้วค่ะนะฮะก็ประมาณน่าจะเห็นพี่หมอตอบบอกว่ามันน่าจะไม่รู้จะเกิน200ขึ้นไปหรือเปล่านะฮะก็โทรที่เบอร์พี่หมอต่อ0818776983พี่หมอจินนะฮะแฟนพี่หมอต่อนะฮะนะฮะ0818529363พี่หมอจินท่านก็เป็น
ในพันเหมือนกันท่านจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าหัวหน้าห้องตรวจค่ะหัวหน้าตรวจโรคกระดูกและข้อใช่ค่ะห้องตรวจโรคกระดูกและข้อเนี่ยนะฮะนะฮะที่โรงพยาบาลค่ายศิรนารีนะฮะบ้านเมตตาก็เป็นบ้านพักของพี่หมอต่อนะฮะก็ท่านก็เปิดบ้านเปิดเป็นบ้านเมตตานะฮะและผู้หลักผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลค่ายศิรนารีนะฮะท่านก็เมตตาบางท่านก็เอานะฮะอาหารมาค่ะนะฮะเป็นโรงทานมีติมมีน้ำมีขนมเยอะแยะครั้งนี้คนมามากหน่อยมากกว่าครั้งที่แล้วนะฮะก็ประมาณเป็นร่วม2เท่าละมั้งใช่ไหมฮะก็พี่หมอต่อท่านก็แล้วก็พี่ๆที่เป็นสปอนเซอร์หลายๆท่านผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านณโอกาสนี้ก็เราก็จะเปิดให้ทานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเช้ากลางวันเย็นเลยนะฮะถ้ามีดึกอีกก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นโรงทานนะฮะใช่แล้วก็แก้กรรมเนี่ยผมจะไปแก้กรรมให้ทีละท่านทีละท่านทีละท่านจนจบเลยนะฮะแล้วก็จะเก็บภาพนะฮะมาให้พ่อแม่พี่น้องดูว่าการแก้กรรมแบบแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันเป็นการแก้กรรมด้วยพลังจิตค่ะนะฮะก็ผมจะเก็บภาพมาพ่อแม่พี่น้องสามารถดูภาพเป็นวิดีโอวันที่14ที่ผ่านมาค่ะนะฮะที่ Facebook บ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะใช่นะฮะเข้าไปได้เลยพ่อแม่พี่น้องอยากจะดูการแก้กรรมของผมนะฮะ87คนครั้งที่แล้วมา100กว่าแต่ว่าท่านรอนานนะก็ผมก็แก้กรรมได้87ท่านค่ะนะฮะโดยพี่หมอต่อเนี่ยท่านวินิจฉัยโรคทีละท่านทีละท่านเลยนะคู่กับผมค่ะใช่ค่ะพี่หมอต่อวินิจฉัยผมก็แก้กรรมไปนั่งใกล้กันนะฮะทำทีละคนทีละคนทีละคนเราต้องทำละเอียดหน่อยนะฮะทำลวกๆไม่ได้ผลปรากฏว่าใน87ท่านเนี่ย70กว่าท่านท่านจองคิวต่อเลยค่ะเพราะเราทำให้ฟรีนะฮะแล้วก็มีท่านก็ไปบอกต่อพ่อแม่พี่น้องมาใหม่อีกนี่ก็ร่วมไม่รู้จะเกิน200กว่าท่านหรือเปล่านะค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็รับหมดน่ะรับแขกหมดน่ะไม่ใช่ว่า200กว่าท่านก็ไม่รับแขกค่ะก็อยู่ด้วยกันน่ะนะฮะคิวหลังๆก็อยู่จนดึกก็อยู่ด้วยกันค่ะนะฮะผมก็คณะผมอาจารย์เอตาทิพย์และพี่หมอต่อพี่หมอจินก็ยินดีดูแลพ่อแม่พี่น้องเพราะเราต้องการสร้างนะฮะโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกที่ไม่ต้องเสียเงินพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีตังค์เนี่ยเดินเข้ามาฟรีเลยนะฮะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทค่ะใช่แล้วก็จะได้มีโรงพยาบาลให้เกิดขึ้นเป็นที่แรกเลยที่แรกของโลกเลยในประเทศไทยเนี่ยแหละนะฮะก็เราก็จะพยายามนะฮะทำเนี่ยเราก็ทำซีดีออกมาค่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้พยายามสร้างไม่ได้พยายามสร้างหรอกอีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะท้าวกุมารพันธุ์องค์อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะฮะองค์ใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานสูงประมาณสัก2เมตรได้ค่ะนะฮะจะเกิดขึ้นที่แรกของโลกเหมือนกันค่ะนะครับที่บ้านเมตตาโคราชนะฮะที่บ้านพี่หมอต่อเนี่ยในโรงพยาบาลค่ายศิรนารีประมาณ2เมตรนะสีทองทั้งองค์เลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ชอบทั้งหวยนะฮะนะครับก็ไปกราบสักการะนะฮะชอบเกี่ยวกับเรื่องความร่ำรวยเพราะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะแบรนด์ผมเป็นแบรนด์กุมภันทั้งหมดเลยค่ะเพราะผมจะทำน้ำดื่มกับกุมภันนะฮะสมุนไพรไม่ว่าสบู่ยาสีฟันยาสระผม17ชนิดนะฮะจดอย.หมดแล้วนะฮะค่ะก็เป็นแบรนด์กุมภันหมดเลยค่ะนะฮะความสูงจะประมาณ2เมตรมีที่บ้านผมเนี่ยที่ผมรับแขกทุกวันเนี่ยที่บิ๊กซีตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะหลัก4เนี่ยนะฮะโทรมาสอบถามผมก่อนตรงเนี้ยมีค่าครูนะค่ะผมจะเก็บค่าครูนะฮะแต่ที่บ้านเมตตาเนี่ยผมไปช่วยเดือนละหนเดือนละหนนะฮะเดือนละหนก็หมายถึงว่า14พฤษภาไปนี่18มิถุนา18มิถุนาค่ะอีกไม่กี่วันนี้ก็ไปอีกนะฮะใช่ค่ะผมแก้กรรมทีละท่านเลยวันเสาร์นี้ค่ะวันเสาร์นี้เจอกันค่ะเจอกันที่โคราชใช่ค่ะบ้านเมตตานะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายศิรนารีท่านไหนที่เจ็บป่วยนะคะรักษาที่ไหนไม่หายแล้วเชิญมาที่นี่นะคะบางคนก็ไม่ได้เจ็บป่วยบางคนเนี่ยอย่างรอบที่แล้วแก้กรรมบางท่านหายไปหมดแล้วค่ะนะหรือบางท่านเป็นหนักก็ต้องต่อเนื่องหน่อยค่ะใช่ค่ะจองคิวฟรีต่อเนื่องก็มาทานข้าวได้ทีนี้บางท่านชอบมาเสริมสวยค่ะนะฮะอยากจะให้โหนกแก้มยุบอยากจะให้จมูกโด่งอยากจะให้
ผิวพรรณดีมีออร่านะฮะผมก็ใช้วิชาบาธรรมบำบัดเนี่ยเป็นพลังจิตเนี่ยนะฮะทำให้ทีละท่านทีละท่านแล้วงวดเนี้ยได้ข่าวว่ามีคนจองคิวกับพี่หมอต่อเนี่ยมาลดความอ้วนใช่ค่ะนี่ลดหน้าท้องเขาจะเอาสายวัดเนี่ยวัดตรงสะดือเลยนะรอบเอวเลยนะรอบเอวค่ะแล้วผมจะแก้กรรมให้ผมจะทำให้ผอมนะเดือนหนึ่งก็มาวัดผลกันค่ะเยอะด้วยนะเนี่ยนะคนชอบมากเลยมาดูกันค่ะนะบางคนไม่ป่วยอะไรหรอกมาเสริมสวยทั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะหรือบางคนต้องการลงหน้าทองนะฮะบางคนต้องการสักยันยันค่ะนะแล้วไม่เจ็บด้วยผมก็เขียนยันที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเลือดไม่ออกค่ะไม่เจ็บนะค่ะยันมหาเศรษฐีบ้างยันปลดหนี้บ้างยันหน้าทองบ้างทำให้ฟรีหมดเลยค่ะนะครับแล้วก็มีโซนลงทานข้าวฟรีน้ำดื่มฟรีอาหารฟรีนะครับก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่โคราชและผู้หลักผู้ใหญ่หลายที่ท่านก็ร่วมบริจาคสปอนเซอร์ค่ะนะสปอนเซอร์นะฮะค่ะนะครับก็พบกันนะฮะทั้งผมทั้งอาจารย์อ้อทั้งลูกดำขำเนี่ยนะฮะแล้วก็คณะลูกศิษย์นะคะที่ไปคณะผมทั้งหมดเลยก็ผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันดูแลพ่อแม่พี่น้องเราก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งในสังคมนะฮะที่ได้ทำสาธารณประโยชน์นะฮะจริงๆพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกของคนไทยเนี่ยคนไทยชอบช่วยเหลือกันใช่ค่ะทำดีอยู่แล้วทุกจุดเลยนะฮะเราก็แค่จุดเล็กจุดหนึ่งค่ะนะถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่วมกันดูแลคนไทยนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อไปยังพ่อแม่พี่น้องต่างชาตินะฮะค่ะนะฮะเราก็จะมีความสุขใช่นะฮะเพราะเราอยู่ในใต้ร่มพระบารมีของในหลวงเราค่ะใช่ค่ะและสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เราก็ร่มเย็นเป็นสุขนะท่านก็เป็นพ่อแม่เราดูแลเรานะฮะลูกหลานไทยทุกคนให้มีความสุขค่ะผมก็นะครับก็โชคดีนะฮะที่พวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยใช่ค่ะนะฮะเมื่อเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยไม่อดไม่อยากหรอกคนไทยขี้สงสารค่ะนะฮะคนไทยขี้สงสารนะครับลองไปเมืองนอกเมืองนอกสิฮะเดี๋ยวก็เจอพี่ไทยนะค่ะแล้วอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับค่ะมี SMS นะคะคุณแอมนะคะฝันว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเอาเด็กมาให้แปลว่าจะตั้งท้องหรือเปล่าคะมีโอกาสสูงนะค่ะมีโอกาสสูงนะคุณแอมเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงนะฮะสังฆทานบ่อยๆสินะครับสังฆทานบ่อยๆนะฮะถ้าแล้วแต่อธิษฐานดีกว่าค่ะอยากอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานไปตอบแค่นี้ดีกว่าเนาะนะครับพี่ต่อของเราเนี่ยนะมี2พี่ต่อนะค่ะพี่ต่อท่านแรกเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพก็เป็นผู้อำนวยการช่อง8ของเราเนี่ยแหละนะฮะที่ท่านมอบหมายผมมาจัดรายการเอตาทิพย์เนี่ยพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องอีกท่านนึงก็เป็นพี่หมอต่อใช่ค่ะอาจารย์หมออยู่โรงพยาบาลค่ายสุนันทารีใจดีทั้งคู่เลยนะครับก็พี่หมอพี่ต่อเราเนี่ยนะฮะท่านผู้อำนวยการท่านก็เนี่ยเบอร์โทรฟรีนะเนี่ยต่างประเทศเนี่ยใช่ค่ะ1800ท่านจัดเบอร์โทรฟรีให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่อเมริกาแคนาดาก็โทรเข้ามารายการฟรีเลย1800694-5145นะครับแล้วก็เบอร์พูดคุยในรายการอันนี้ก็พูดคุยปกติก็02-942-3319ใช่ไหมฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสามารถชมรายการที่พี่ต่อท่านจัดเนี่ยรายการสดดีทุกรายการเลยนะค่ะใช่รายการสดดีทุกรายการดูได้ทั่วโลกเลยนะครับผ่านมือถือก็ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะผ่าน Facebook ได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ผ่าน Facebook ละ YouTube ก็ได้ค่ะ YouTube ก็ได้อีกโอ้โหผ่านหน้าปากซอยได้มั้ยล่ะใช่ค่ะเพราะถือมือถืออยู่ไงก็เดินผ่านหน้าปากซอยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนี้คมชัดทันสมัยค่ะแล้วก็ดูฟรีทั่วโลกด้วยค่ะนะครับดูฟรีนะฮะค่ะชมช่อง8แล้วก็จะของพี่ต่อแล้วจะติดใจค่ะจะไม่เปลี่ยนช่องไปไหนเลยค่ะเพราะเราจะเอากาวไปทาตาท่านใช่
ดีไหมประกาศถ้าจะได้ตาแข็งไงใช่ไหมก็รายการดีๆเลยนะฮะหลังจากรายการนี้ก็จะมีโหรายการดีทุกรายการเลยค่ะนะครับเข้าไปชมได้ยังไงบ้างอาจารย์อ้อก็เข้าไปที่ Facebook นะคะ www Facebook นะคะไทย TV 8ค่ะแล้วก็ YouTube นะคะไปที่ Channel 8 underscore USA ค่ะแล้วก็หรือท่านเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ www.amadaworld.com นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศมีอุปกรณ์ลูกกุนะคะเข้าไปที่ Marima TV Network นะคะแล้วก็ท่านที่มีอุปกรณ์ลูกกุก็สามารถเข้าไปที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่อง ASEAN International TV ค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆได้เลยค่ะหรือว่ารับชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube นะ CS8 ไทย TV ค่ะอย่าลืมนะคะไปดูงานรถไฟนะคะครบรอบ100ปีนะคะอย่าลืมนะคะรับชมรายการสดๆนะคะส่งตรงจากช่อง8นะวันเสาร์ที่25มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลานะคะออกอากาศสดตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 11:00 ค่ะนะฮะพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะฮะก็ขอบารมีพ่อกุมภันธ์นะเทพแห่งหวยในตำนานที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าเป็นเทวดาที่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นขอสัก2ตัวได้ไหมคะโอ้ยเดี๋ยวบอกผิดเดี๋ยวพี่น้องมาเบิร์ดกะโหลกผมอ่ะก็ขอพรให้พ่อแม่พี่น้องที่ชอบทางโชคลาภนะฮะค่ะนะฮะก็ให้ถูกทุกคนดีกว่าค่ะนะฮะคนชอบหวยก็ให้ถูกหวยกันทุกคนขอบารมีพ่อกุมภันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะซื้ออะไรก็ถูกอันนั้นให้ถูกหวยดีกว่านะฮะขอบารมีพ่อกุมภันธ์ก็ช่วยลูกหลานกันทุกคนนะครับค่ะนะครับก็ขอให้แฮปปี้เอนดิ้งไปทุกคนดีกว่าค่ะนะฮะร่ำรวยกันทุกคนค่ะพรุ่งนี้แล้วนี่ใช่ไหมฮะขอให้มีความสุขกันทุกคนคืนนี้ไปฝันก่อนนะคะเดี๋ยวท่านมาเข้าฝันแล้วงานนี้ใช่ไหมถูกหวยอย่าลืมใส่บาตรให้ท่านบ้างนะฮะใส่บาตรให้ท่านบ้างนึกถึงพ่อกุมภันธ์ก็ได้ไม่ใช่ขอหวยอย่างเดียวก็ขอการเงินการงานความรักบ้างหรือเจ็บป่วยก็ขอบารมีท่านให้ท่านรักษาโรคให้เรานะฮะเป็นนะฮะท่านเป็นอธิบดีกุมภันธ์เลยองค์นี้องค์ใหญ่เลยนะฮะเทพแห่งความร่ำรวยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราทำ2เมตรนะฮะองค์นี้2เมตรละอีกไม่กี่วันจะมาละนะฮะปิดทองทั้งองค์นะฮะก็เชิญมาบูชาได้มากราบขอพรได้ที่บ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะรับแขกทุกวันเลยนะฮะส่วนโคราชก็มีองค์นึงก็ทำสององค์คู่กันอีกองค์นึงก็จะไปอยู่ที่บ้านเมตตานะฮะที่โรงพยาบาลค่ายชลนารีนะฮะบ้านเมตตานะฮะบ้านพิมพ์หมอต่อนะฮะก็เผื่อพ่อแม่พี่น้องที่เข้าไปขอพรที่นั่นนะฮะที่จองคิวกับพี่ต่อพี่จินเนี่ยนะฮะก็ไปขอกราบสักการะท่านได้นะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับค่ะลองดูนะฮะของพวกนี้อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละท่านนะฮะค่ะใช่ค่ะนะฮะก็เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะครับแล้วต่อไปเลยทำองค์ยักษ์เลยนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสอนาคตนะครับค่ะวันนี้ก็มันจะมีวิดีโอทันไหมทันค่ะโอเคนะฮะขออนุญาตนะฮะพี่ทีมงานเปิดวิดีโอมีอาจารย์ก่อนดูวิดีโอเรามาตอบ SMS ก่อนไหมคะตอนนี้เหนื่อยเรื่องงานมากเลยค่ะโดนบีบให้ออกพูดข่มกดพูดอะไรเนี่ยข่มกดหัวตลอดถ้าจะออกตอนนี้จะได้งานเลยไหมคะแต่ตามดวงเนี่ยออกมาแล้วรวยนะค่ะเพราะดวงพี่คนเนี้ยเป็นคนรวยค่ะบางคนเราก็นึกว่าตอนนี้เราจนนี่ผมบอกพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เรานึกว่าเราจนแต่เคยคิดหรือเปล่าว่าบางทีบุญเก่าเราเยอะแล้วบุญใหม่ที่ทำมาเนี่ยมันผสมกันนะครับมันทำให้เรารวยได้นะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยบอกว่าการสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันสังฆทานนี่หมายถึงว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องก็ซื้อถังสังฆทานไปถวายวัดะนะฮะหรือว่าบางทีพระใส่บาตรท่านเดินมาบิณฑบาตเราก็ใส่บาตรท่านแต่อย่าเลือกองค์นะองค์ไหนก็ได้เขาเรียกว่าสังฆทานถ้าเลือกองค์เป็นการเฉพาะเจาะจงนะฮะได้ผลน้อยกว่าสังฆทานนะครับนี่ก็เรียกสังฆทานเหมือนกันอันนี้ประหยัดด้วยนะฮะ
ะก็เพียงแต่ว่าเราตื่นเช้าหน่อยนะครับไปรอหลวงพ่อท่านมาบิณฑบาตเราก็จะประหยัดไม่ต้องเสียมากแล้วก็ไปรอสักตีสามไม่ใช่ค่ะตีสามหลวงพ่อท่านยังไม่ตื่นเลยค่ะก็จะได้คนแรกเลยเช้าไปค่ะอาจารย์เช้าไปใช่ไหมค่ะยังก็สี่ตีสี่ก็ได้ไม่เป็นไรใกล้เคียงกันไปที่ห้าหกโมงก็ได้ค่ะเช้าหน่อยก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวหลวงพ่อท่านบิณฑบาตหกโมงค่ะไปกวนท่านใช่ไหมเพราะว่าท่านบอกว่าอาตมาก็ยังใช่ไหมฮะยังหลับไม่เต็มอิ่มเลยค่ะท่านก็สวดมนต์ดึกอ่ะใช่ไหมหลวงพ่อค่ะก็ลองทำดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอนะคะอาจารย์อาคมนะคะได้เดินทางไปที่วัดทุ่งหลวงค่ะนี่หลวงพ่อสมศักดิ์สินี่ใช่ไหมใช่มั้งใช่ค่ะตามคลิปนะครับหลวงพ่อสมศักดิ์ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสนะเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมฮะให้มาชมจะร่วมบุญกันครับทีมของคณะลูกศิษย์กับประชาชนโดยทั่วไปที่จะมาร่วมบุญบูรณะเพื่อวิหารนั่นเองข่าวที่จะเสริมต่อในการดูหลังจากที่เรามองเห็นรูปภาพด้านหลังจะเป็นวิหารที่หลวงปู่ธรรมชัยได้สร้างไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507 2507ครับนานมากครับคือพอท่านก็สร้างไปเพราะว่าท่ามกลางความยากจนที่พอความยากจนท่านสร้างหลังใหญ่ครับจากวัดทุ่งหลวงในปี2497จากความเป็นป่าหญ้าที่ไม่มีไรครับเพื่อก่อสร้างไปพัฒนาไปเนื้อที่ตอนนี้มีทั้งหมด19ไร่ครับทุ่งหลวงส่วนที่อาคารคือวิหารหลังนี้เป็นที่เก็บสรีระของท่านครับหลวงปู่ทองชัยศพท่านจะอยู่ในวิหารครับกระเบื้องหลังคาเรามุงไว้ตั้งแต่ปี2517เอา14 25 2514ครับก็คือนานมากแล้วครับสภาพของกระเบื้องก็คือหมดสภาพแล้วคือมันก็แตกไปนะตามกาลเวลาอันนี้จังทุกขังหน้าตามันก็หมดสภาพไปก็เลยได้ที่ว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลหลายอย่างมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับขึ้นของราชครบรอบ70ปีนะครับจากขึ้นของราชก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะได้ซ่อมแซมด้วยนะในฐานะคือวิหารหลังนี้ในการซ่อมแซมกระเบื้องครับซึ่งใช้จำนวนมากครับโดยทราบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะรั่วทั้งหลังท่านเราเห็นในรูปภาพนะมันจะแตกรั่วแล้วบางคนเข้าไปในวิหารแล้วเห็นว่าภายในวิหารเนี่ยทำไมมันมีสภาพดีก็เลยบอกญาติโยมไปว่าที่มันสภาพดีแบบนี้เพราะเราสังกะสีรองรับไว้ค่อนข้างมันร่วงหมดแล้วครับทีแล้วเราสังกะสีเนี่ยขึ้นรองในหมดเลยแล้วสังกะสีที่เราซ่อนในไว้เนี่ย15ปีมาแล้วมันพอรองรับคือมันถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไม่ไหวแล้วสังกะสีก็ไม่ไหวแล้วครับเราเชื่อไม่ได้พยุงมาได้15ปีแล้วถึงการละเวลานี้ก็ต้องระดมทุนนะฮะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาได้บอกทางอาจารย์เอนะฮะได้ช่วยเหลือแล้วท่านเกิดได้มีประชาสัมพันธ์ได้ช่วยรักษาถือว่าเป็นการได้ทำบุญสืบต่อพุทธศาสนาด้วยและเป็นการทำบุญวิหารละทานด้วยก็เป็นบุญใหญ่ถ้าเกิดเรามีบ้านมีอาคารมีเสามีขื่อมีแปลงหมดแล้วเนี่ยมันขาดละทานเพราะไม่มีความหมายมาอยู่ไม่ได้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะซ่อมวิหารแล้วเนี่ยจะซ่อมกระเบื้องเนี่ยถ้าเกิดว่าปัจจัยไม่พอเราไม่กล้ารื้อเลยก็ต้องลื้องานใหญ่แล้วลื้อแล้วฝนตกนี่ภายในของภายในวิหารที่เสียหมดแล้วครับจะต้องมีเงินพร้อมเลยถ้ามีปัจจัยพร้อมแล้วก็ถึงเวลาซ่อมมันจะง่ายเพราะเรามีปัจจัยที่ไปซื้อกระเบื้องปัจจัยที่จะให้กับคนงานค่าแรงงานค่าใช้จ่ายที่ปานทางคือตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงที่ยอดที่เราต้องลุยทีเดียวครับเราถามว่าถ้าจะทำเทียนนิดเทียนนิดยิ่งช่วงนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนด้วยครับทำไม่ได้ก็คงจะอาจจะเป็นหลังพรรษาแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงพฤศจิกายนอาจจะเริ่มทำช่วงนั้นหลังจากที่พ้นฝนแล้วเข้าสู่หน้าหนาวเราจะทำการซ่อมแซมอยู่นะวิหารหลังนี้ได้ครับหลังใหญ่ครับที่เรามองเห็นด้านหลังเป็นที่เก็บสรีระของหลวงปู่ธรรมชัยถ้ามองแล้วภาพนานกว่า29ปีนะครับก็เลยต้องบอกบุญกันมีสิ่งที่ช่วยกันตามกำลังเราไปดูที่ไหนดีครับกลับไปThank you.
พระทานในวิหารเป็นพระวันเสาร์ผมพูดกับวันเสาร์คือได้ใช้พระทานวันเสาร์ถ้าเกิดวันเสาร์ปีฐานปี2457นี่เป็นที่ฐานทั้งหมดอันไหนจุดที่รั่วครับหรือว่ารั่วจากข้างบนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ได้ที่สังสีแต่นี่คือตอนนี้มันมีอะไรอยู่ตรงมาไม่มีใช่ไหมเพราะสังสีรองรับคือรองรับไว้อยู่แต่สังสีที่15ปีแล้วเราสังสีตอนนี้เริ่มปลูกเพราะว่าลูกพี่ล่าพอหลังจากที่เรารองรับสังสีที่15ปีเนี่ยลูกพี่ล่าเริ่มรบกวนครับลูกพี่ล่าเขาไปทำรังแล้วความเค็มของเขาเนี่ยครับทำให้สังสีปลูกตอนนี้เริ่มไปต่อเริ่มมีปัญหาทำให้ยากต่อการรักษาถ้าเจนไม่รักษาต่างจะมีส่วนใดทำการดูตัวอย่างตัวเบื้องในด้านนี้ครับเราได้ที่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างใช่ไหมครับตัวอย่างที่เบื้องมันใช้ได้เลยเดี๋ยวไม่ต้องอาศัยจะขอละคราวนี้จะใช้สกรูละรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่คราวนี้ใช้สกรูเลยครับยิงๆเข้าในไม้เลยในเหล็กเลยสมัยก่อนใช้ตะขอแล้วปัญหาตัวกระเบื้องตอนนี้ก็คือตะขอหักครับแต่เป็นหักแล้วมันร่วงหมดอ่ะครับเดี๋ยวบอกรุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นล่าสุดเลยคราวนี้จะใช้สกรูละใช้ได้อันนี้คือใช้คงมาทนก็ยังประสบการณ์ใช้สกรูเลยดีเนาะสรีระของหลวงปู่ก็ใช้เป็นร่างของท่านท่านมรณภาพมาที่19ปีนะตอนท่านก่อนท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านตั้งใจสวดมนต์ให้ในหลวงที่พุทธมณฑลตอนในหลวงครบ60พรรษาท่านตั้งใจสวดมนต์ให้ในหลวงที่องค์หลวงปู่จุฬาประคองร่างกายนะฮะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนจนถึง5ธันวาคมท่านก็พยายามประคองร่างกายว่าตั้งใจจะสวดมนต์ให้ในหลวงที่พุทธมณฑลไม่ได้ไปนะแต่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะความที่อาภาษโรคหัวใจนะครับให้กับยาประคองร่างกาย4ธันวาคมเริ่มสวดมนต์ให้ในหลวงสวดที่ในห้องที่ไอซียูนะ4ธันวาคม5ธันวาคมพอถึง5ธันวาคมแล้วหลังจากที่ท่านได้ฉันอาหารเต็มแล้วเนี่ยท่านก็บอกเรนว่าวันนี้ท่านจะไม่เคี้ยวหมากนะวันนี้ท่านจะไม่อมเบี้ยอะไรแล้วนะท่านตั้งใจสวดให้ในหลวงแต่ช่วงบ่ายยาประคองร่างกายสวดให้ในหลวงสวดไปจนถึงสามทุ่มครึ่งนั่นตอนมรณภาพในท่าธนวาท่าธนวาปี230มีการได้ถวายกุศลให้กับในหลวงเป็นช่วงมรณสุดท้ายของท่านครบ60พรรษาแล้วก็ช่วงนั้นเป็นวันเสาร์ด้วยนะเป็นสิ่งที่แปลกว่าท่านถ้าเกิดวันเสาร์ปีขานวันนี้ท่านมรณภาพก็เป็นวันเสาร์ขึ้นหนึ่งค่ำหนึ่งไห้แล้วก็ในคืนนั้นทุกคนก็ตั้งใจสวดถวายพระพรให้ในหลวงครบ60พรรษาถ้าท่านสมกฎในคืนนั้นเราคิดว่าเป็นเราสมกฎสุขสวรรค์นะครับทั่วท้องฟ้าเลยครับทุกคนก็ตั้งใจสวดให้ในหลวงครบ60พรรษาเป็นคืนที่อัศจรรย์ว่าหลวงปู่เนี่ยได้สวดให้ในหลวงครบมาแล้วท่านได้ท่านก็ไปสู่สวงสวรรค์ในคืนนั้นเลยคืนที่5ธันวาคมปี2530หลังจากนั้นแล้วเราก็นำสรีระนั้นตั้งท่านมาสวดมาเป็นกุศลที่วัดเทพสิริอยู่7คืนหรือที่นั่นอัญเชิญมาไว้ที่นี่เราถือทุกปีเราจะทำบุญท่านทุกปีช่วงเดือนธันวาคมเราจะช่วงเราไปเดือนธันวาปีนี้จะทำบุญในที่25ธันวาปี2559ครับก็เป็นรอบที่29แล้วที่ได้มรณภาพเราก็จะจัดมาเป็นกุศลในแต่ละปีโยนผสมมาสวดมนต์ถวายเครื่องเทศน์ทานถวายสังฆทานในช่วงตอนบ่ายจะมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน100คนปีนึงเราช่วยเด็กนักเรียน100คนคนละ500บาทมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนท้องถิ่นไม่แตงคนละ500บาท500บาทเด็กปีละร้อยคนทุกปีเป็นการได้ถวายบุญให้ท่านด้วยเพราะว่าหลวงปู่ท่านอยู่ท่านบอกว่า
ในช่วงท่านเรียนหนังสือเนี่ยในยุคนั้นมีแค่ป.3ครับท่านก็เลยนึกถึงความสำคัญของเด็กๆว่าความยากจนมาเรียนหนังสือก็ยากลำบากคือการที่ท่านมีบารมีมีบุญญาธิการพอจะช่วยเหลือการศึกษาท้องถิ่นได้ที่ก็พยายามช่วยเหลือที่ก็ช่วยเหลือเด็กๆจริงๆครับหลวงพ่อชาวบ้านหลวงพ่อที่เด็กหลวงพ่อโรงเรียนต่างวัดบางต่างก็มาเป็นที่พึ่งของท่านตลอดเวลาจนท่านอยู่ที่เป็นหมอยานะครับความช่างมันมีความเป็นหมอยาสูงไทยที่มียาสูงไทยด้านนอกก็มีระบบยาอบไอน้ำเพื่อสุขภาพชาวบ้านทั่วไปที่มีสบายคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยยาสูงไทยแล้วก็ห้องอบยาเปิดดำเนินการอบยาให้ชั้นที่ว่าให้ชั้นชาวหน้าทุกวันนี้ก็ยังมีอบยาในช่วงวันทางการพุทธเสาร์ที่ครับอบยาที่สุขภาพชาวบ้านท้องถิ่นคนไม่สบายคนเจ็บไข้ได้ป่วยครับเพื่อเรื่องภูมิยาท้องถิ่นท่านใจช่วยรักษาคนไม่สบายคือการสร้างบารมีส่วนหนึ่งของท่านเวลาช่วงท่านอยู่ท่านจะสร้างบารมีมีท่านมีเมตตาใจดีมีเมตตาครับเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั่วไปครับวัดต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการเป็นที่พึ่งหมดนะท่านช่วยเหลือหมดเลยครับใจดีนะครับก็ใจดีท่านมีเมตตาแต่ว่าไม่ได้พักตอนท่านมรณภาพนี่เป็นโรคหัวใจบอกว่าอายุป่านนี้นะไม่ได้พักนะครับอายุ73ปีท่านก่อสร้างวัดทุ่งหลวงท่านก่อสร้างที่ปฏิบัติธรรมมณีการครับท่านก็พัฒนาการก่อสร้างสมทานปากน้ำท่านหลายที่หลายแห่งความท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอยากจะให้บ้านเมืองเจริญนำความของทางเข้ามานำไฟฟ้าเข้ามานำทุกถิ่นทุกอย่างเข้ามาในชุมชนด้วยครับบารมีท่านวัดทุ่งหลวงเจริญขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นบุญครับเป็นงานของลูกหลานชาวเมืองแม่ไหนแม่ไหนเจ็บไหนแล้วก็ช่วยที่เป็นลูกศิษย์ของท่านรู้สึกกุบาศรีชัยนะฮะช่วงชีวิตปี81ครับ2481กุบาศรีชัยนะครับท่านได้กลับมาเพื่อที่จะสร้างบารมีครับสร้างบารมีช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปด้วยท่านมีจิตเมตตาใครมาขอก็ให้วัดต่างๆยากจนมาขอก็ให้มาขอสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างพระธาตุพระเจดีย์สร้างกำแพงต่างๆก็ให้นะครับให้ไปในขณะที่วัดทุ่งหลวงเองเนี่ยกำลังก่อสร้างแล้วพอในปี2530ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยสิ่งก่อสร้างในวัดเราเนี่ยได้ขึ้นทางหมดเลยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะเมื่อปี2530โบสถ์ไม่เสร็จเมืองนิพพานไม่เสร็จสู้สิ่งทุกอย่างที่ไม่สวยสดงดงามเหมือนในปัจจุบันทุกอย่างได้ขึ้นทางหมดเลยท่านวางงานไปแล้ววางศาลาไว้วางแปลนโบสถ์ไว้วางโครงสร้างต่างไว้ท่านมรณภาพปี2530ทุกอย่างได้ขึ้นทางแล้วนั่นก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยต่อให้เสร็จและจนถึงปัจจุบันส่วนยุคปัจจุบันแล้วเดี๋ยวนี้มันถึงรอบเวลาแล้วต้องซ่อมรอบบูรณะรอบบูรณะเราสร้างมาแล้วนี่สร้างมาเมื่อ30ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันได้ถึงรอบเวลาแล้วมาถึงเวลาต้องไปซ่อมแล้วตามซ่อมเสนาสนะต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมคนที่มาแวะพักสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็ขอเป็นประโยชน์กับผู้สร้างหรือแม้แต่ในวิหารเนี่ยเราบอกว่าได้มาญาติโยมได้มาแวะพักสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็ขอเป็นบุญให้กับผู้สร้างคือผู้ทำใช้กับญาติโยมทุกๆคนที่ร่วมบริจาคไม่ได้บุญเช่นนั้นว่าของส่วนรวมนะแล้วก็มีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำเพื่อส่วนรวมใจทั้งเดียวจะมีคนบุญเป็นคนที่ใจกว้างท่านมองวิสัยทัศน์กว้างไกลทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อโรงเรียนทำเพื่อโรงพยาบาลทำเพื่อสาธารณประโยชน์ทุกสิ่งทุกแห่งประชาชนอะไรต่างๆท่านทำหมดอ่ะนะท่านจะเป็นคนที่บุคลิกที่ขยันระบุเห็นว่าตัวนี้ไม่เรียบร้อยตัวนี้ไม่สะอาดตัวนี้ไงทำเลยถ้าที่เรายังไม่มีปัจจัยนะเดี๋ยวว่าทำไปก่อนเดี๋ยวปัจจัยตามที่หลังก็จะมีใจแบบนั้นแล้วว่าเราจะสร้างมรดกานเราจะสร้างอะไรที่ยังไม่มีปัจจัยยังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้สร้างด้วยมือเปล่าแล้วท่านก็ว่าท่านก็อาศัยมือกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือกับว่าอย่างว่าขอเทวดามาช่วยท่านกันท่านได้บอกกล่าวเทวดาเสมอให้ช่างนำคนที่มีบุญญาธิการช่างนำคนที่เคยสร้างบุญร่วมกันในการก่อนให้มาช่วยกันหลังจากเราสร้างถนนประทังนะจะนำไปสร้างเข้ามาจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างที่ปฏิบัติธรรมสร้างโรงอบยาจะช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปก็ขอให้เทวดาได้ชักนำคนที่ได้เคยสร้างบุญร่วมกันในการก่อนได้มาขอสำเร็จสมการปรารถนาอันนี้ดีนะได้ทำอาจารย์เองกับทุกศิษย์ได้ช่วยกันนะประชาสัมพันธ์โดยใส่สื่อทีวีสื่อสมัยใหม่ถือว่าก็ได้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นเราไม่มีมือถือเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะหลวงปู่ก็เลยไม่ทราบจะใช้เทคโนโลยีอะไรประชาสัมพันธ์ก็ไหว้พระสวดมนต์บอกสเกลบอกกล่าวเทวดาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ป็นเทคโนโลยีแบบนั้นในทางคิดถามไม่ใช่แบบนั้นนะฮะท่านสวดมนต์ไปพักในช่วงเย็นไม่ใช่ช่วงเช้าช่วงที่ถวายเพลงพระตามเนี่ยท่านบอกกล่าวเทวดาอย่างเดียวเลยไม่ทราบจะใช้เทคโนโลยีอะไรอินเทอร์เน็ตในแต่ก่อนยังไม่มีบอกเทวดาช่วยเถอะขอสำเร็จในสร้างอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเสนาสร้างต่างขอให้เทวดาที่บอกกล่าวชักนำผู้ที่ได้บุญสร้างบุญร่วมกันขอได้มาทุกอย่างก็สำเร็จอย่างที่ได้ยกไว้เห็นเนี่ยและหลายอย่างสำเร็จสมความปรารถนาแล้วก็ทุกอย่างก็จะมาด้วยอัศจรรย์ในการขอบุญความสำเร็จในปีนี้ครับในการทำมากครับครับก็หลวงพ่อสมศักดิ์นะฮะก็ได้อาจารย์อาคมกับอาจารย์ปานีใช่ไหมฮะสองท่านนี้เป็นมืออาชีพสำหรับถ่ายทำวิดีโอที่บ้านเมตตาเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองเลยนะคะอาจารย์อาคมอาจารย์ปานีนะคะที่คอยถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่บ้านเมตตานะคะต้องขอขอบคุณเลยนะคะและยังไปถ่ายทำที่วัดทุ่งหลวงอีกค่ะท่านทั้งสองคนนี้ได้เดินทางไปที่วัดทุ่งหลวงนะคะก็อาจารย์อาคมอาจารย์ปานีเนี่ยนะฮะท่านก็ไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมศักดิ์ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสนะฮะพ่อแม่พี่น้องมีเจ้าอาวาสเนี่ยท่านคงอยู่ในกุฏิท่านอายุมากแล้วนะผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยหลวงพ่ออินคำนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์บัญชีเนี่ยฮะหลวงพ่ออินคำพระอธิการอินคำพ่อแม่พี่น้องจะร่วมบริจาควัดเนี้ยนะฮะของวัดสมัยก่อนครูบาธรรมชัยเป็นเจ้าอาวาสครูบาธรรมชัยนี่เป็นเพื่อนหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะค่ะแต่ประวัติครูบาธรรมชัยเนี่ยเป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัยท่านหนึ่งเลยค่ะเก่งเรื่องรักษาโรคทุกชนิดค่ะรักษาโรคทางคุณพระเนี่ยออกข่าวทีวงทีวีออกโอ้โหสมัยก่อนดังมากในภาคเหนือเนี่ยค่ะวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดของครูบาธรรมชัยเนี่ยครูบาธรรมชัยนี่ท่านรู้เลยว่าคนนี้ป่วยมากี่ปีแล้วเป็นโรคอะไรรักษากี่วันจะหายค่ะรู้หมดเลยขนาดอาจารย์ท่านครูบาศรีวิชัยเนี่ยครูบาธรรมชัยก็รักษาด้วยมือของท่านเองค่ะด้วยวิชาของท่านวิชาอาคมของท่านค่ะเป็นการรักษาทางคุณพระเป็นพระหมอใช่ไหมคะอาจารย์เป็นพระหมอท่านหนึ่งเลยค่ะที่ผมเป็นหนึ่งองค์เลยที่ผมเคารพท่านเลยค่ะนะฮะผมก็ได้พระเครื่องของท่านเนี่ยติดตัวไว้นะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยเหรียญปี18เนี่ยเนื้อเงินเลยนะฮะก็หายากอยู่เหมือนกันก็จะบูชาท่านหลวงพ่อปานด้วยผมก็บูชาหลวงพ่อปานเนี่ยทีนี้พ่อแม่พี่น้องทำบุญวัดเนี่ยได้อะไรค่ะนะจดชื่อบัญชีเลยนะฮะพระอธิการอินคำตอนก่อนท่านเป็นรองเจ้าวาดจากครูบาธรรมชัยตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดแล้วแล้วเมื่อกี้หลวงพ่อสมศักดิ์ก็ขยับขึ้นมาเป็นรองเจ้าวาดนะฮะท่านเป็นพระดีทั้งสององค์เลยพระอธิการอินคำกับหลวงพ่อสมศักดิ์นะฮะธนาคารกรุงเทพนะฮะสาขาตลาดแม่มาลัยนะฮะ4580169367 4580169367นะฮะพ่อแม่พี่น้องเกิดฟุกถูกหวยขึ้นมาค่ะจะร่วมทำบุญกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้นะหรือมีโชคอะไรก็แนะนำวัดดีให้ค่ะใช่ค่ะแล้วครูบาธรรมชัยเนี่ยวัดนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ไม่เสียชื่อท่านค่ะเพราะท่านเป็นพระหมอพ่อแม่พี่น้องที่ไม่อยากจะป่วยค่ะหรือป่วยอยู่ก็ลองทำบุญวัดท่านดูสิค่ะเดี๋ยวท่านจะมารักษาให้เราเองนะฮะท่านจะมารักษาในนิมิตหรือท่านจะมารักษาด้วยพลังจิตของท่านก็บารมีท่านอธิษฐานเอานะคะอธิษฐานถึงครูบาธรรมชัยเอาค่ะแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันว่าเพื่อนของท่านองค์เนี้ยเขาเรียกสหธรรมิกค่ะเก่งทางทิพจักขุยานอย่างยอดเยี่ยมในยุคนี้เลยไม่มีใครเกินครูบาธรรมชัยค่ะเพราะว่าทิพจักขุยานคืออะไรคะคือตาทิพย์ไงท่านเป็นพระหมอท่านจะต้องตรวจสมมติฐานของโรคว่าโรคนี้เกิดจากอะไรท่านต้องมีตาทิพย์เป็นพิเศษท่านถึงจะตรวจโรคได้ต้องรู้มาก่อนว่าโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรกรรมเวรอะไรอดีตชาติทำกรรมอะไรไว้จะได้แก้ไขถูกใช่ไหมท่านถึงรักษาได้ค่ะในภาคเหนือเนี่ยท่านอันดับหนึ่งเลยนะเรื่องพระหมอเนี่ยท่านเก่งเรื่องพระหมอค่ะท่านเป็นพระหมอที่เก่งมากสมัยก่อนก็จะมีก่อนท่านก็จะเป็นแถวอยุธยาหลวงพ่อปานวัดบานโคซึ่งผมไม่ค่อยอยุธยาแต่กำเนิดเลยค่ะ
ถึงผมจะย้ายมากรุงเทพตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อนุบาลเลยเนี่ยผมก็ถือว่าผมชอบอยุธยาค่ะเพราะผมชอบอะไรรู้ไหมชอบอะไรคะผมเป็นคนดีโอ้คนดีสีอยุธยาพูดเล่นโอ้ตายแล้ว เดี๋ยวโดนพี่ๆทีมงานตบกระโหลกทีนึงอาจารย์นี่เล่นตลอดเลยจังหวะเลยนะกำลังฟังอยู่เดี๋ยวโอตาล้มพักเลยพอฟังอาจารย์พูดเนี่ยบอกเป็นคนดีคนไทยเป็นคนดีทุกคนแหละค่ะมีคนเป็นคนมีบุญมากค่ะเพราะถ้าไม่มีบุญมากเราได้เกิดอยู่กับในหลวงเราอ่ะใช่ค่ะในหลวงถ้ามีบุญมากดูแลพวกเราแล้วเราก็เห็นไหมก็ไม่ได้อดไม่ได้อยากอะไรค่ะใช่ค่ะนะก็ไปไหนมาไหนก็เห็นไหมพี่ๆเอาง่ายๆเลยพี่ๆที่เป็นขอทานค่ะท่านก็ขอทานท่านก็ไม่ได้อดไม่ได้อยากอะไรคนไทยก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นไหมไม่ได้ปล่อยให้ใครอดตายหรอกอยู่เมืองไทยถ้าอยู่เมืองนอกน่ะคอยดูเถอะเราก็ไม่รู้พายุจะมาเมื่อไรค่ะแผ่นดินจะไหวเมื่อไรค่ะอยู่เมืองไทยนี่นานทีปีหนจะมีเมื่อกี้ขอขัดนิดนึงค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบอยุธยาอาจารย์ชอบแล้วมีลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ชอบกุ้งแม่น้ำค่ะ คืออย่างนี้นะฮะค่ะผมก็กินด่าแหละ มีอะไรมาก็กินด่าผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายค่ะไข่ต้มยังกินง่ายนะค่ะกินง่ายไข่ต้มมันกินง่ายมีกินง่ายส้มตำได้หมดนะฮะเพราะว่าอยู่เมืองไทยจะแสนสุขนะฮะค่ะนี่ผมเพิ่งย้ายหอครับค่ะห้องก็ปกติทุกคืนผมจะฝันเห็นผู้หญิงนั่งบนพัดลมเพดานแค่ฝันออกก็ว่าดีแล้วค่ะถ้าเห็นของจริงนี่คงไม่ไหวผมควรจะทำยังไงดีฝันนะคะอันนี้บอกเป็นความเชื่อนะค่ะผมก็ถามท่านห้ามเปิดพัดลมค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นจะตกมาผมก็ถามท่านผู้หญิงท่านนั้นแหละค่ะท่านบอกท่านเป็นย่าของเราอ๋อเป็นย่าบางทีเราย้ายหอเนี่ยเราอาจจะเจอบรรพบุรุษเราท่านสถิตอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไม่น่ากลัวค่ะสังฆทานใส่บาตรให้ท่านนะฮะให้ท่านโมทนาค่ะถ้าไม่รู้จักชื่อเราก็นึกถึงเขาอะค่ะท่านก็เป็นเหมือนท่านเป็นนางฟ้าที่รักษาแถวๆนั้นแหละค่ะไม่ใช่ผีเนี่ยบางคนกลัวนี่ก็ผีต้องอันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะมันก็เป็นทางในอะนะฮะเราก็ต้องสื่อกับท่านก่อนว่าท่านเป็นผีหรือเป็นบรรพบุรุษเราหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะอันนี้ผมก็ตามที่สื่อเอาถ้าเป็นผมก็ต้องสังฆทานให้ท่านนะให้ท่านกี่ถังนะคะอาจารย์ถังเดียวก็ได้เหมือนเคารพท่านหน่อยอ่ะท่านเป็นบรรพบุรุษเป็นย่าเรานี่ใช่ไหมคิดนึกถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นก็ได้นะไม่ต้องกลัวท่านมาดีค่ะมาปกปักรักษาเรานะฮะนะครับทุกคืนเลยนะฮะพี่บอกเขาฝันทุกคืนก็ลองทำดูดิว่าท่านจะดีขึ้นหรือเปล่าการเงินการทองเราจะดีขึ้นไหมนะฮะพอใส่บาตรเสร็จค่ะเอ้ยพอทำสังฆทานเสร็จอีกคืนนึงค่ะไม่ฝันเลยค่ะมาเป็นคนเลยที่ไหวขาดค่ะดูเรื่องความรักค่ะจะมีโอกาสกลับมาคบกันเหมือนเดิมไหมคะคุณการค่ะโอ้แน่นอนเลยค่ะดวงคนนี้ก็ได้กลับมาคบเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าบางคนผมบอกไม่ได้คบก็คือไม่ได้คบนะไม่ต้องโกรธกันค่ะอันนี้ได้กลับมาแน่นอนพยายามเอาแผ่นทองนี่ต้องเร่งเลยนะแผ่นทองคำแท้นะฮะแผ่นละไม่กี่บาทเองมั้งค่ะทองเปลวอ่ะเอาไปปิดพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรยิ่งดีเลยคืออย่าไปปิดหน้าท่านนะปิดตัวท่านด้านหน้าด้านหลังได้สัก100แผ่นเดี๋ยวเหอะนะครับเขาก็จะกลับมาไวอธิษฐานด้วยนะครับเอสเอ็มเอสก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ464-2828หลังรายการไม่ทันก็โทรเข้ามือถือผมมือถืออาจารย์อ้อค่ะผมก็ยินดีต่อเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีสายเข้ามานะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะก็ SMS มาได้เรื่อยๆนะคะ464-2828นะคะท่านจะโทรเข้ามาก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะไม่เป็นไรนะคะโทรเข้ามาใหม่นะคะ029423319นะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์1800694514 5นะคะ
มีปัญหาหรือเรื่องสายหลุดก็โทรเข้ามาอีกนะฮะได้นะคะนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นความสำเร็จอยู่ที่นั่นจ้ะก็พยายามคนเราพยายามค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะโทรมาจากที่ไหนคะโสภาค่ะค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรจะถามท่านอาจารย์หรือเปล่าคะอยากรู้เรื่องความรักค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชื่ออะไรนะฮะคุณโสภาค่ะโทรอยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ยตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะรับช่องทางการรับทราบช่องทางการรับชมจากที่ไหนฮะคุณโสภาครับดูจากทางเฟซบุ๊กค่ะดูชัดไหมคะเฟซบุ๊กอะไรฮะค่ะค่ะเฟซบุ๊กอะไรฮะไทยดิแฟนได้ค่ะต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะเห็นไหมค่ะชัดสัญญาณชัดแจ๋วเลยไหมฮะค่ะค่ะอ๋อแล้วติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์มานานหรือยังฮะเนี่ยได้ทำแล้วค่ะค่ะอ๋อครับก็จะถามเรื่องความรักใช่ไหมคะเป็นไงฮะความรักเป็นไงฮะช่วงนี้ช่วงนี้เหรอคะก็ห่างๆกับแฟนนิดนึงนะคะค่ะแล้วจะถามว่ายังไงนะครับจะถามว่าถามเกี่ยวกับความรักว่าดีอยู่หรือเปล่าหรือยังไงฮะใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะจะคบคนเดิมอยู่หรือว่าจะมีคนใหม่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะจะกลับไปคบคนเดิมหรือจะหาคนใหม่ดีไหมคะอาจารย์จะผมว่าคนนี้ดีอยู่แล้วนะอ๋อค่ะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ฉลกเราอยู่แล้วนะฮะแต่เขาก็ต้องมีเรื่องเครียดในใจหน่อยอันนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจค่ะเขาเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วทำยังไงใช่ค่ะเขาแล้วทำยังไงจะให้ไม่มีอะไรให้ดีอะคะพาเขาไปเที่ยวเลยมีโอกาสพาไปเที่ยวทะลงทะเลเลยนะฮะค่ะเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงไงเขาก็ต้องเครียดหลายๆเรื่องใช่ไหมฮะเราก็พาเข้าไปเปลี่ยนบรรยากาศไปคลายเครียดคลายสมองนะฮะแล้วก็หาโอกาสไปทำบุญบ้างเดี๋ยวชะตาดวงชะตาจะดีขึ้นนะครับได้ค่ะลองทำดูนะแล้วก็คุณโสภาใช่ไหมโสภาค่ะค่ะค่ะใส่หาพระพิฆเนศองค์เล็กๆมาใส่หน่อยได้ค่ะชอบไหมชอบบูชาท่านอยู่ไหมบูชาท่านอยู่บ้างเปล่ามีนึกถึงพระพิฆเนศอยู่บ้างไหมฮะมีค่ะมีหาองค์สีเงินนะจะฉลกกับคุณโสภานะได้ค่ะแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆเดี๋ยวคุณโสภาก็จะร่ำรวยนะครับได้ค่ะนะฮะมีอะไรก็นะครับก็ขอบคุณนะฮะที่โทรเข้ามานะครับค่ะมีอะไรเครียดก็โทรเข้ามาใหม่นะฮะให้โชคดีนะครับคุณโสภาได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะครับค่ะอันนี้ก็คุณโสภาก็โทรมาจากกรุงเทพค่ะใช่ค่ะนะครับจริงๆแล้วถ้าอยู่กันไม่ไกลมากก็เดินทางมาหากันเลยก็ได้ค่ะใช่ค่ะหรือไม่ผมก็จะเดินทางกับจันนอกไปบ้านคุณโสภาได้ค่ะดีไหมค่ะแล้วจะเสียเวลาไหมเนี่ยโอ้ยไม่รู้ใครจะเสียเวลาตอนนี้มีหน้าปกมาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าพี่ๆทีมงานเขาเพิ่งส่งหน้าปกเทปมาให้ดูค่ะว่าโอเคไหมคะไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะคะเป็นหน้าปกซีดีของท่านอาจารย์เอค่ะเพิ่งส่งมาให้สดๆร้อนๆเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องไปเดินทางไปรับลองซูมไม่รู้ว่าจะเห็นได้เปล่าเนี่ยแทนแท้อัลบั้มแรกในชีวิตของผมกับน้องเจน้องเจี๊ยบนะฮะค่ะก็ไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าเป็นอัลบั้มแรกที่จะร่วมกันนะฮะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลค่ะให้พ่อแม่พี่น้องรักษาโรคฟรีเลยนะฮะแห่งแรกของโลกเลยโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะมีโรงทานด้วยกินฟรีเลยนะครับก็เราก็ต้องเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยนะฮะเริ่มจากสลึง1บาท1นะฮะเนี่ยเขาเรียกซีดีใช่ไหมค่ะเดี๋ยวผมปลุกเสกก่อน100บาทนะฮะ3คนรวมกัน6เพลง100บาทนะฮะค่ะก็ค่อยๆเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดนะฮะร่วมอุดหนุนได้นะฮะโทรมาที่มือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะฮะเดี๋ยวผมก็จะส่งให้ทำไปรษณีย์ใช่นะครับก็จะมีค่าฝากส่งตามน้ำหนักนะนะฮะค่ะนะครับก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากสมุนไพร
เท้ากุมภันด้วยนะคะเป็นแบรนด์ของเราเองนะคะที่ผลิตขึ้นมาเองค่ะตอนนี้มีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะแล้วโทรมาจากที่จังหวัดอะไรคะชื่ออังคารครับชื่อคุณอังคารนะโทรจากจังหวัดไหนคะกรุงเทพครับค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรสอบถามท่านอาจารย์เอคะการงานครับการงานนะคะค่ะคุณอังคารค่ะเดี๋ยวพี่อังคารนะคะผมขออนุญาตหน่อยนะครับค่ะครับพี่อังคารรับชมจากช่องทางไหนอะครับ Facebook ครับ Facebook เฟซบุ๊กของอะไรฮะ TH8 นะครับ TH8 ค่ะเออชัดไหมคะเห็นไหมชัดครับโอเคขอบคุณมากค่ะจะสอบถามเรื่องการงานใช่ไหมคะครับผมค่ะพี่อังคารทำอะไรอยู่ครับการงานช่วงนี้ไม่ได้ทำยังหางานอยู่ครับยังหางานอ๋อหมายถึงว่าให้ผมตอบปัญหาว่าจะได้งานที่ถูกใจหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับฮัลโหลครับปีนี้พี่อังคารตกเคราะห์อยู่นะตกเคราะห์ช่วงเนี้ยตกเคราะห์อยู่นะฮะครับผมจะบอกวิธีแก้ไขดวงให้นะครับครับผมทีนี้เวลาพี่อังคารใส่บาตรนะฮะพยายามไปใส่บาตรบ่อยๆนะพี่อังคารนะครับผมแล้วก็เอาบุหรี่ด้วยถวายบุหรี่ด้วยถวายบุหรี่ด้วยถวายบุหรี่ด้วยสักธรรมดาก็ครับสัก 2-3 ซองก็ได้พี่อังคารครับผมบุหรี่เนี่ยมันเหมือนล้างอาถรรพ์ได้ใช่ไหมฮะอ๋อครับพี่อังคารทำอย่างนี้บ่อยๆนะไม่เกินสัก 3-4 ครั้งนะครับดวงพี่อังคารดีเลยบุหรี่ดวงพี่อังคารดีเลยนะฮะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่ผมจะแนะนำพี่อังคารก็คือให้หาเหรียญเสด็จพ่อร5เนี่ยมาแขวนติดตัวไว้ครับสัก1เหรียญ นะฮะเหรียญใหม่เหรียญเก่าก็ได้ครับและมีโอกาสก็ไปปล่อยปลาช่อนสัก3ตัวซื้อในตลาดมาปล่อยไปทำแค่นี้แหละนะพี่อังคารเดี๋ยวดวงชะตาพี่อังคารจะดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิให้พี่อังคารหรือพ่อแม่พี่น้องท่องหน่อยนะฮะคาถานี้เป็นคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะพี่อังคารนะครับพี่อังคารลองท่องดูสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะคาถาของสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนั้นนะฮะครับลองท่องดูเรื่อยๆแล้วได้ความยังไงเนี่ยพี่อังคารก็โทรมาเล่าในรายการให้ผมฟังดีไหมฮะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อังคารมากเนาะที่โทรเข้ามานะฮะนะฮะก็ให้พี่อังคารร่ำรวยแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่อังคารครับอ้าวเวลาก็หมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดพอดีค่ะมาต่อวันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะใช่นะฮะเวลา 6:00 น.ถึง 2:00 น.ใช่ค่ะเปลี่ยนเวลาเป็นวันแรกเลยจะพบกันไวขึ้นนะฮะอีก2ชั่วโมงนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็คณะของท่านเบื้องบนทุกองค์เลยหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยนะฮะแล้วอธิบดีกุมภันพ่อกุมภันองค์เนี้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนเลยหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะทั้งวงตระกูลเลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกราบสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะสมพุทธัสสะสหกนิโรโธชายะกา